A17 นี่นะสิมันดูไดโนเสาร์แล้วเข้าปากไปแล้วอ่ะโอ้โหมันกินไดโนเสาร์แล้วไปในท้องแล้วอ่ะมีหุ่นยนต์กุมภาด้วยดูสิเนี่ยมืดมากเลยอ่ะสงสารไดโนเสาร์กับหุ่นยนต์กุมภาจริงๆเลยแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรปิวๆจากตัวมันด้วยสีดำๆอ่ะหรือว่ามันจะแปลงร่างกันละเนี่ยฮะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหุ่นยนต์โกโกวากำลังพาไดโนเสาร์มาเดินเล่นเลยนะมีไดโนเสาร์มากมายไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์คอยาวไดโนเสาร์ทีเล็กไดโนเสาร์กินพืชต่างๆเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมาแล้วน้องนี่มันนี่มันเจ้าเจเซเว่นทีนนี่นะมันโผล่มาจากหลังภูเขาเนี่ยมันจะมาทำอะไรอ่ะจับไปให้หมดอย่าให้ลืมแม้แต่ตัวเดียวไม่ต้องขายแล้วแบบนี้มันมาจับไดโนเสาร์เราไปอีกแล้วดูสิมันดูไดโนเสาร์แล้วเข้าปากไปแล้วอ่ะจะหนีไปไหนมาให้จับกินซะดีๆๆขนาดหุ่นยนต์ก็ว่ายังถูกดูดเข้าปากด้วยเลยเนี่ยอร่อยงั้นโอ้โหเหลือสะดังเลยอ่ะโอ้โหเสาร์ลงไปในท้องแล้วอ่ะมีหุ่นยนต์กุมภาด้วยดูสิเนี่ยมืดมากเลยอ่ะสงสารไดโนเสาร์กับหุ่นยนต์กุมภาจริงๆเลยเอ้ยอร่อยงามงามงามไปละมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเดินไปไหนเนี่ยมันค่อยๆเดินไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรปิวๆจากตัวมันด้วยสีดำๆอ่ะหรือว่ามันจะแปลงร่างกันละเนี่ยฮะโอ้โหนี่มันแปลงร่างเป็นตัวอะไรกันละเนี่ยเรียบร้อยมาจับกินซะดีๆเดี๋ยวสิทุกคนพอมันแปลงร่างเสร็จอ่ะมันออกไล่กินไดโนเสาร์เราแล้วอ่ะไดโนเสาร์จะวิ่งหนีทันทีอ่ะก็จะหนีพวกข้าพ้นเหรอเจ้าพวกไดโนเสาร์เราเสร็จแล้วแย่แล้วมันกินไดโนเสาร์เราเข้าไปอีกแล้วอ่ะเอ้ยงามงามงามอร่อยงามงามงามขนาดเจ้าทีเล็กอ่ะยังโดนมันกินได้เลยจะหนีไปไหนไม่ได้กาแล้วไปละต้องขอกำลังเสริมป้าช่วยหุ่นยนต์กุกวาและลาวไดโนเสาร์หน่อยแล้วว้าวนี่มันอุลตร้าแมนนี่นะวาดจัดการด้วยนะอุลตร้าแมน
งลุยเลยมาเลยอุ้มตะแบงไอ้ท่าไม้ตายเลยคิดว่าเขาจะแพ้ง่ายๆเลยว้าวว้าวว้าวสู้เขาต้องแมนยิงลำแสงไปเลยไม่เจ็บไม่คันขอที่เก่งกว่านี้ได้ไหมแย่แล้วอ่ะอุลตร้าแมนสู้ไม่ได้อ่ะโดนมันจัดการไปแล้วอ่ะกระเด็นเลยกระจอกนี่นะเอ๊ะอันนี้เสียงใครอ่ะนี่มันโดเรมอนนี่นะโดเรมอนจะทำอะไรอ่ะเปิดประตูมิติมาทำอะไรนี่มันเครื่องแปลงร่างนี่นะหรือว่าโดเรมอนจะเอาอุลตร้าแมนเข้าเครื่องแปลงร่างใช่จริงๆด้วยโอ้โหต้องแปลงมากเป็นอะไรเนี่ยก็ซิลล่าปล่อยพลังเลยคิดจะสู้กับข้าเหรอสุดยอดก็ซิลล่าเราพ่นพลังไปอ่ะระเบิดหายไปเลยยอดเลยอ่ะดูเลมอนแปลงร่างต้องแปลงก็ซิล่าได้ทุกคนในที่สุดเราก็ช่วยไดโนเสาร์ได้ทุกตัวแล้วและแล้วเดือนกุมภาพันธ์ก็พาไดโนเสาร์ต่างๆกลับสู่สิบปาร์คได้สำเร็จโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเรานะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆในการช่วยเด็กสาวต่อไปบ๊ายบาย